หนึ่งค่ะโดูดิไม่ใช่แค่มือที่สั่นค่ะใจสั่นทุกคนใจสั่นเป็นยังไงวันนี้คอนเสิร์ตครับผมก็ตื่นเต้นมากๆครับวันนี้เพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตที่จัดเนื่องในโอกาสวันเกิดของผมด้วยเพื่อแบบที่เราเนี่ยจะได้มีโอกาสตอบแทนให้พี่แฟนคลับตลอดทั้งปีที่ผ่านมาที่อยู่ด้วยกันมาครับผมก็ตั้งใจมากๆแล้วก็ด้วยความที่แบบเป็นเวอร์ชวลด้วยเป็นไลฟ์ด้วยเราอาจจะต้องแบบมี energy ในการทำโชว์ออกมาให้แบบส่งถึงพี่ๆคนดูด้วยจริงๆมันตื่นเต้นยังไงบ้างเพราะด้วยจากเมื่อก่อนแบบมีแฟนคลับมาได้เต็มที่ทั้งนี้ก็แบบใช่ครับมันตื่นเต้นตรงที่เราอาจจะต้องบิวตัวเองนี่แหละครับเพราะถ้าเป็นอย่างในปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะมีโอกาสแบบได้เจอพี่ๆแฟนคลับคอยแบบคอยเฮ่คอยเชียร์ไปกับเราแต่พอเนี้ยเป็นไลฟ์อย่างเงี้ยพี่ๆเขาเฮ่มาเราก็ไม่ได้ยินหรอกเราก็ต้องแบบพยายามบิวอารมณ์ตัวเองให้พี่ๆแฟนคลับเขารู้สึกสนุกไปกับเราให้ได้ด้วยซ้อมโชว์หนักขนาดไหนหนักครับรู้สึกว่าหนักกว่าปีที่แล้วด้วยเพราะว่าโชว์ในปีนี้จะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นด้วยมีความแบบมีความยากมากยิ่งขึ้นกว่าปีที่แล้วอย่างโชว์เต้นเนี้ยเราก็จะเต้นแบบเต้นจริงๆเลยไม่ใช่เหมือนปีที่แล้วที่แบบเต้นไปด้วยร้องเพลงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือแบบเต้นเต้นคือเต้นเลยเรียกว่าครั้งนี้ไม่มาเล่นๆใช่ครับผมครั้งนี้มาจริงๆเลยครับผมแบบรู้สึกไงว่าหลายคนคาดหวังจะดูเซอร์ไพรส์จากกัปก็คิดว่าไม่น่าทำให้ผิดหวังครับผมเพราะว่าเราก็ตั้งใจทำโชว์พี่ๆดูทุกคนก็คือแบบตั้งใจคิดโชว์ขึ้นมาเพื่ออยากให้พี่ๆแฟนคลับทุกคนรู้สึกประทับใจคิดถึงแฟนคลับคนไหนบ้างเพราะว่าเมื่อก่อนแบบอยากจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆแล้วก็ตั้งให้เป็นไลฟ์คอนเสิร์ตก็คิดถึงมากๆนะครับเพราะว่าในปีนี้ที่เรามีโอกาสได้เจอกันแค่ไม่กี่เดือนเองมั้งครับแล้วก็ต้องล็อกดาวน์ไปแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกเลยก็คิดถึงพี่ๆทุกคนมากๆนะครับผมวันนี้มั้งค่ะเซอร์ไพรส์หนักแน่นใช่ครับผมก็อย่างที่เห็นเลยครับพี่แฟนคลับก็เหมือนกับว่าวันนี้ก็เป็นเหมือนวันคล้ายวันเกิดของผมด้วยพี่แฟนคลับเขาก็เลยแบบรวมของขวัญแล้วก็เอามาให้กันครับผมตกใจไหมครับปีนี้ดูยิ่งใหญ่เป็นพิเศษตกใจครับตะกี้ตอนมาถึงเรายังไม่เห็นแบบขนาดนี้แต่พอตะกี้เราขึ้นไปเตรียมตัวอะไรเสร็จปุ๊บเดินลงมาก็โอ้โหเยอะมากครับ นึกว่าคนละที่กันก็ บอกว่ามาเป็นรถ10ล้อเลยทีเดียวอ๋อเหรอครับโหอันนี้ต้องขอบคุณพี่แฟนคลับมากๆครับที่แบบเล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มขนาดนี้ครับผมบอกว่าส่งมากว่า90ประเทศโอ้อันนี้พอทราบมาเหมือนกันครับว่าประมาณ90กว่าประเทศก็ทั่วโลกก็ขอบคุณพี่แฟนคลับอีกครั้งนึงนะครับที่รักแล้วก็เอ็นดูอยากจะมอบของให้ผมในวันเกิดนี้นะครับได้เห็นทวิตมั้ยครับมีโปรเจกต์ต่างประเทศแบบแน่นมากขึ้นบิลบอร์ดขึ้นตึกอะไรเต็มใช่ครับผมเห็นแล้วก็อยากจะมีโอกาสไปถ่ายมากแต่ว่าด้วยสถานการณ์อะไรต่างๆเราก็เลยแบบอดไฟครับผมก็จะมีแบบในกรุงเทพอะไรพวกนี้ครับก็พยายามแบบถ้ามีเวลาเราก็พยายามจะไปเก็บให้ครบเหมือนกันรู้สึกไงบ้างที่บอกว่าตอนนี้กลายเป็นเขาบอกว่าเป็นวันกัปเดย์โอ้ก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนแหละครับที่ทำให้มันกลายเป็นแบบกัปเดย์แบบนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับต้องใหญ่ไปเรื่อยๆทุกปีไหมครับเอาจริงไม่ต้องใหญ่ก็ได้ครับผมเอาจริงแค่แบบมาแค่แบบพิมพ์แฮปปี้เบิร์ดเดย์หรือว่าคอมเมนต์แฮปปี้เบิร์ดเดย์เราก็ดีใจแล้วครับผมนี่นะครับต่างประเทศแล้วครับแฟนมีจะมีโอกาสได้ไหมไปเรียกร้องเยอะเอาจริงๆก็มีนะครับที่แบบติดต่อมาหรืออะไรอย่างงี้แต่ด้วยแบบสถานการณ์อะไรต่างๆในช่วงนี้เราอาจจะต้องแบบรอสักหน่อยอาจจะไม่แน่อาจจะสักกลางปีแล้วกันถ้าอะไรทุกอย่างดีขึ้นก็อาจจะมีโอกาสได้ไปครับผมติดต่อมาเป็น10ประเทศเลยใช่ตอนนี้จริงๆมีติดต่อตั้งหลายประเทศแล้วครับจริงๆมีที่ติดต่อมาตั้งแต่ก่อนโควิดด้วยครับผมแต่ว่าพอโควิดมาก็แบบเลื่อนออกไปจนตอนนี้ก็ยังแบบเลื่อนไม่มีกำหนดก็มีครับแฟนยังเรียกร้องอย่างต่อเนื่องรู้สึกไงก็ดีใจครับเพราะว่าเราก็มีโอกาสได้คุยพี่ๆอินเตอร์แฟนส์ด้วยแบบผ่านวิดีโอคอลอะไรเงี้ยพี่ๆเขาก็บอกว่าอยากให้แบบไปหาเขาที่แบบที่ต่างประเทศบ้างเราก็บอกเราก็อยากไปเหมือนกันครับผมต่อแล้วมีโอกาสก็ไปแน่นอนครับถ้ามีโอกาสก็ไปแน่นอนครับผมแต่ต้องรอโควิดรออะไรให้มันเบากว่านี้หน่อยนะครับผมหลายคนเห็นเนี้ยภาพต่างๆแซวว่าแบบว่ารับสมัครคนช่วยนับแบงค์ไหมครับมีครับมีแซวเยอะเลยครับผมแต่ว่าเรื่องนับแบงค์นี่ไว้ใจคุณแม่คุณพ่อผมได้เลยครับเขาขอจัดการเองครับผมกลัวท่านเหนื่อยไหมครับอะไรนะครับเอาจริงก็กลัวเหนื่อยแหละครับแต่ว่าเขาอยากทำแล้วก็โอเคงั้นแม่ทำก็ได้ไม่บอกเขาไหมว่าเตรียมใจไปเลยน่าจะปวดหลังอยู่เหมือนกันนะครับรอบนี้
แต่ปกติบางทีก็จะแบบมีคุณลุงคุณอะไรอย่างงี้คุณป้ามาช่วยด้วยแบบเป็นพี่สาวของคุณพ่อเขาแบบเรียกมาช่วยกันคุณพ่อคุณแม่มีบ่นไหมว่าโอ้โหมันเยอะมากก็มีนะครับเอาจริงก็รู้สึกว่าบางทีแบบพี่แฟนคลับเขาอยากให้แหละคือเราจริงๆเราก็แบบอยากได้แค่แบบคำอวยพรจากพี่แฟนคลับก็พอแล้วแต่เราก็แบบเข้าใจว่าพี่แฟนคลับเขาอยากให้พอให้แล้วแบบพอเขาเห็นเราชอบเขาก็รู้สึกมีความสุขเราก็ต้องขอบคุณทุกๆคนอีกรอบนึงครับก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับผมที่ให้การซัพพอร์ตกันขนาดนี้นะครับถึงแม้ว่าบางคนที่ส่งมาจากต่างประเทศนะครับตัวไม่ได้มาแต่ก็ส่งใจมาก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็รักทุกๆคนแล้วก็คิดถึงมากๆครับเรื่องนี้บอกว่างานหนักมากช่วงนี้ใช่ครับผมช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาหนักเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็เป็นงานค้างด้วยแล้วก็แบบมีงานที่แบบดิวๆเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วด้วยแล้วพอมาบวกกับที่ต้องมีคอนเสิร์ตของเราอีกเราก็เลยต้องแบบแบ่งเวลาให้มันดีมากยิ่งขึ้นใช่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงก็จะมีละครมาอีกแล้วเราก็แบบต้องจัดสรรเวลาดีๆครับช่วงนี้เรียกว่าตอนนี้คือคิว7วันติดเลยมั้ย7วันเลยครับผมจริงๆ7วันมาประมาณเดือนนึงเดือนกว่าๆได้แล้วครับผมเขาบอกว่าโควิดทำอะไรกลับไม่ได้เลยโอ้จริงๆก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับจริงๆก็ต้องนั่นแหละครับเหมือนที่ผมบอกไปก็ต้องขอบคุณพี่แฟนคลับแหละครับที่แบบคอยซัพพอร์ตคอยช่วยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนคอยสนับสนุนทุกๆอย่างว่าผมจะทำอะไรทำให้แบบพี่ๆหลายๆแบรนด์เขาเห็นว่าแฟนคลับเราแบบทรงพลังมากๆครับวิ่งสูงสุดวันละกี่งานถ้าอย่างมากเอาจริงๆ3งานก็เหนื่อยแล้วสัก3งานพอแล้วนะครับผมจริงนอนพอไหมเอาจริงๆก็ไม่ค่อยพอหรอกครับเราก็ไม่ได้นอนครบตามเกณฑ์แต่เราก็พยายามจะแบบหาเวลานอนหาเวลาพักผ่อนให้เยอะที่สุดเรียกว่าว่างปุ๊บหลับได้ทุกที่ใช่ครับแต่ดีที่ผมเป็นคนหลับง่ายอยู่แล้วด้วยครับผมเราสามารถแบบไปไหนมาไหนเราก็สามารถหลับได้อยู่ระหว่างทางเราก็สามารถหลับได้ครับหรือสภาพตรงนี้ก็หลับได้ลองดูไหมครับ จริงๆมันพอไหมกับการนอน ก็ไม่ค่อยพอเท่าไหร่ละครับแต่ว่าเราก็พยายามแบบเหมือนไงหาเวลาพักผ่อนเพิ่มมากขึ้นให้แบบร่างกายเรารู้สึกเฟรชด้วยดูแลยังไงเพื่อไม่ให้แบบมันโทรมหรือมันซุดหลายๆคนครับผมเราก็ต้องมีการกินอาหารด้วยกินอาหารแล้วก็ออกกำลังกายช่วงนี้ผมอาจจะมีแบบออกกำลังกายนิดๆหน่อยๆอยู่ห้องทำให้แบบร่างกายได้ขยับได้อะไรพวกนี้หน่อยครับผมแต่ผมว่าวิธีการดูแลรักษาตัวเองที่ดีที่สุดก็คือการพักผ่อนครับผมนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีการพักผ่อนให้เยอะมากที่สุดครับพี่ว่าโอเคนึงจ้าได้ค่ะขอบคุณนะคะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ